สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่องบาเบลหญิงสาวผู้ต้องการความรักในระหว่างที่กลุ่มเด็กพิเศษกำลังแข่งขันวอลเลย์บอลอยู่นั้นทีมของชิเอโกที่ได้คะแนนในครั้งนี้เนี่ยพวกเธอต่างก็ดีใจกันมากๆเลยนะแต่ทว่ากรรมการเนี่ยเขากลับบอกว่าลูกมันยังอยู่ในเส้นอยู่ครับมันก็เลยทำให้ทีมทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้คะแนนตีตื้นขึ้นมาในครั้งนี้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าชิเอโกและเพื่อนๆเนี่ยต่างก็เถียงกรรมการคนนี้ยกใหญ่เลยนะบอกลูกมันออกนอกเส้นไปแล้วใครๆก็เห็นลูกมันออกไปแล้วไอ้กรรมการตาถั่วบ้าเอ้ยมันก็เลยทำให้ชิเอโกที่ใช้อารมณ์เนี่ยโดนกรรมการขี้โกงคนนี้ไล่ออกไปจากการแข่งขันในทันทีครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ทีมของชิเอโกแพ้ลงไปแบบไม่เป็นท่าเพื่อนของชิเอโกคนนี้เนี่ยเธอก็เลยเข้ามาเตือนชิเอโกนะบอกการที่แกไม่ควบคุมอารมณ์เนี่ยมันทำให้ทีมของเราแพ้นะรู้ไหมชิเอโกนี่เธอก็แบบฉันไม่ได้ผิดนะเว้ยก็ไอ กรรมการคนนั้นเนี่ยมันตาถั่วเองแล้วทีมทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยเธอก็แบบต่อให้แกไม่โดนไล่ออกเนี่ยทีมของฉันก็ชนะอยู่แล้วที่แกอารมณ์เสียเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไม่มีใครเอาแกน่ะสินะชิเอโกที่เห็นเช่นนั้นเนี่ยเธอก็เลยตอกกลับไปนะว่างั้นเดี๋ยวฉันไปเอากับพ่อของแกให้หายอยากก็แล้วกันแล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่คุณพ่อวาตยะกำลังขับรถไปส่งลูกสาวที่ห้างเจป๊อปนอกจากที่คุณวาตยะก็จะเป็นคุณพ่อที่มีฐานะร่ำรวยมากๆแล้วชิเอโกะคนนี้เนี่ยเธอก็เพิ่งจะสูญเสียคุณแม่ไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วยนะและก็ดูเหมือนว่าชิเอโกะกับคุณพ่อเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนจะไม่ค่อยสนิทกันสักเท่าไหร่เลยด้วยซึ่งคุณวาตยะที่งานเยอะมากๆเนี่ยแกก็พยายามจะปรับตัวให้เวลากับลูกสาวมากขึ้นอยู่นะครับแต่ด้วยความที่ชิเอโกะอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแถมยังทำใจไม่ได้ที่ต้องมาสูญเสียคุณแม่ไปในตอนนั้นมันก็เลยทำให้คุณพ่ออย่างคุณวาตยะเนี่ยเข้าถึงลูกสาวได้ยากมากขึ้นด้วยเช่นกันนั่นเองเพราะว่าชิเอโกะกับคุณแม่เนี่ยพวกเธอก็สนิทกันมากๆเลยใช่ไหมและพอชิเอโกะเธอมาถึงที่จุดนัดพบกับเพื่อนๆชิเอโกะเนี่ยเธอก็ได้ใช้ภาษามือถามกับเพื่อนๆไปนะว่าทำไมพวกเธอเนี่ยถึงพากันมานั่งสมุมจังตัวเพื่อนสาวคนนี้เนี่ยเธอก็แบบเอ้าก็วิวมันดีอ่ะเพื่อนก็คือจะได้ดูผู้บ่าวได้อย่างเต็มหน้าเต็มตานั่นแหละเพราะเด็กวัยรุ่นวัยนี้เนี่ยต่างก็กำลังคึกคักกับเพศตรงข้ามกันอยู่ถูกไหมใครที่เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนหรือกำลังเป็นอยู่เนี่ยก็คงน่าจะเข้าใจกันดีอารมณ์แบบหนุ่มหล่อสาวสวยมาเจอกันมันก็จะมีแบบอารมณ์ตื่นเต้นคึกคักกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นพอหนุ่มคนนี้เข้ามาจีบชิเอโกะและรู้ว่าชิเอโกะเธอเป็นเด็กพิเศษหูหนวกเป็นใบ้นอกจากที่หนุ่มคนนี้เขาจะตกใจมากๆเมื่อรู้ว่าชิเอโกะเธอเป็นเด็กพิเศษแล้วพอไอ้หนุ่มคนนี้กลับไปเล่าให้กับเพื่อนๆของมันฟังเพื่อนๆของมันทุกคนเนี่ยต่างก็พากันขำขึ้นมาในทันทีเลยนะประมาณว่าเกือบได้สาวใบ้เป็นเมียแล้วไม่ล่ะมึงเอ้ยซึ่งชิเอโกะที่เห็นกลุ่มผู้ชายขำตัวเองกับเพื่อนเนี่ยชิเอโกะเธอก็รู้สึกไม่โอเคสุดๆครับเหมือนกับว่าชิเอโกะกับเพื่อนเนี่ยเป็นตัวประหลาดในสายตาของกลุ่มผู้ชายยังไงอย่างนั้นอ้าวก็แง่ละจากที่สนุกกับเพื่อนๆอยู่ดีๆเนี่ยกลับกลายเป็นว่ากูไม่เหลือความมั่นใจอะไรเลยแล้วชิเอโกะที่รู้สึกเจ็บแค้นเนี่ยเธอก็เลยกะจะเอาคืนแก้เผ็ดผู้ชายไปครับถอดกางเกงในทิ้งมันซะเลยอ้าวเฮ้ยแล้วนั่นแกทำบ้าอะไรของแกก็ฉันจะให้ไอ้พวกผู้ชายมันเห็นสัตว์ประหลาดขนดกยังไงแล้วดูสิว่าพวกมันน่ะจะสนใจฉันไหมซึ่งก็แน่นอนครับว่าพอชิเอโกะเธอออกมางางให้ดูเลยเนี่ยไอ้พวกผู้ชายกลุ่มนี้พอเห็นพวกมันต่างก็พากันหัวเราะคิกๆกันยกใหญ่เลยนะอารมณ์แบบปะเถอนั่นสัตว์ประหลาดขนดกชิเอโกะที่เห็นว่าพวกผู้ชายเริ่มสนใจตนแล้วเนี่ยชิเอโกะเธอก็เริ่มงางโชว์ไปชุดใหญ่เหมือนกันนะก็คือดูให้เต็มตาซะไอ้พวกเด็กดื้อเอ้ยแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ชิเอโกะเธองางโชว์จนหนำใจแล้วชิเอโกะเนี่ยเธอก็ได้เดินทางไปหาหมอฟันนั้นต่อเลยครับและในระหว่างที่คุณหมอแกกำลังเช็คช่องปากให้กับชิเอโกะคนนี้ชิเอโกะที่ไม่เคยจูบกับผู้ชายมาก่อนเลยเนี่ยพอมีโอกาสชิเอโกะเธอก็เลยแลกลิ้นในทันทีครับก็คือชิเอโกะเนี่ยเธอก็อยากจะลองจูบอยากจะรู้ว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้เพราะชิเอโกะในตอนนี้เนี่ยเธอก็อยู่ในช่วงวัยอยากจะรู้อยากจะลองอ่ะถูกไหมในตอนแรกๆเนี่ยคุณหมอแกก็ยังไม่ได้คิดอะไรหรอกนะครับแต่พอชิเอโกะเธอจะจูบคุณหมอให้ได้เลยเนี่ยคุณหมอแกก็ตกใจนะสิเป็นผมก็ตกใจอ่ะจะจูบคุณหมออย่างเดียวเนี่ยก็ยังไม่พอด้วยนะชิเอโกะเนี่ยเธอได้คว้ามือของคุณหมอมาสัมผัสสัตว์ขนดกของเธอเข้าให้แบบลึกๆแล้วคุณหมอที่ทนไม่ไหวและไม่เล่นด้วยเนี่ยแกก็เลยไล่ชิเอโกะออกไปในทันทีครับและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้พวกเราได้เห็นเลยนะว่าชิเอโกะเนี่ยเธอก็แค่ต้องการความรักก็แค่ต้องการอยากจะให้ผู้ชายเนี่ยสนใจในตัวของเธอก็แค่เท่านั้นแต่น้องไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงวิธีไหนไงมันก็เลยทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นแบบที่เราได้เห็นอยู่ในตอนนี้นั่นแหละคือเห็นแบบนี้แล้วผมไม่ได้มีอารมณ์เลยนะครับเพื่อนๆแต่ผมรู้สึกสงสารน้องชิเอโกะมากกว่าแล้วหลังจากนั้นพอชิเอโกะเธอกลับมาถึงที่คอนโดส่วนตัวของเธอนักสืบโยชิโร่กับนักสืบมามิยะเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ได้มาถามหาคุณวาตยะกับชิเอโกะ
ครับซึ่งชิเอโกะเนี่ยเธอก็พออ่านปากรู้เรื่องนะว่านักสืบทั้งสองคนนี้เนี่ยมีเรื่องสำคัญอยากจะพูดคุยกับคุณวาตายะอะไรประมาณนี้ก็มีการให้นามบัตรเอาไว้กับแลกเบอร์โทรติดต่อกันไปแล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่ชิเอโกะกำลังนอนดูทีวีรอเพื่อนไปเพลินๆข่าวดักซุ่มยิงนักท่องเที่ยวในตอนนี้เนี่ยมันก็ดังไปทั่วโลกเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละนะชิเอโกะเนี่ยเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรกับข่าวตรงนี้อยู่ดีและพอเพื่อนสาวเธอมาหาและมาเห็นนามบัตรของตำรวจที่ห้องมิตซูเนี่ยเธอก็ได้ถามกับชิเอโกะไปนะว่าตำรวจเนี่ยมาถามเรื่องการตายของแม่แกอีกแล้วเหรอชิเอโกะเนี่ยเธอก็แบบไม่ใช่เป็นชุดใหม่อ่ะคราวนี้มาเรื่องพ่อของฉันมันก็น่าจะเป็นเรื่องเดิมๆนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆตอนที่ฉันเห็นพี่ตำรวจคนนั้นฉันรู้สึกสยิวกิ้วขึ้นมายังไงก็ไม่รู้โอ้ยประสาทเอ้ยนี่แกใส่กางเกงในอยู่ไหมเนี่ยซึ่งก็แน่นอนครับว่าชิเอโกะเนี่ยเธอก็ไม่ใส่กางเกงในอีกแล้วครับและเพื่อนสาวของเธอมิซูเนี่ยเธอก็ไม่ใส่กางเกงในด้วยเช่นกันสิพากันไปโชว์สัตว์ประหลาดขนดกทางไหนเนาะแล้วหลังจากนั้นพอชิเอโกะกับมิตซูมาหากลุ่มเพื่อนที่สวนสาธารณะญาติของเพื่อนที่มีชื่อว่าฮารุกิเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาทักทายชิเอโกะครับซึ่งฮารุกิเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นเด็กพิเศษอะไรหรอกนะแต่ฮารุกิเนี่ยเขาสามารถใช้ภาษามือสื่อสารกับเด็กพิเศษได้รู้เรื่องนั่นเองก็พูดคุยทักทายกันไปตามภาษาหนุ่มสาวนั่นแหละแล้วฮารุกิเนี่ยเขาก็ได้ให้ฮาร์ดดิ้งกับชิเอโกะไปนะบอกมันคือวิสกี้เอาเลยลองดูวิสกี้อย่างนั้นเหรออะไรคือวิสกี้อ่ะโอ้ยเราเขาเนี่ยนะก็วัยรุ่นนะเนาะด้วยความอยากรู้อยากลองมันก็ต้องจัดนะสิครับจัดวิสกี้อย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่พอด้วยนะฮารุกิเนี่ยเขายังมีการให้ชิเอโกะกับเพื่อนๆเล่นยาขำๆคนละ1เม็ดอีกด้วยและในระหว่างที่ทุกคนกำลังเล่นไล่หยอกกันตามภาษาหนุ่มสาวดูเหมือนว่าชิเอโกะในเวลานี้เนี่ยเธอก็ดูมีความสุขมากๆเลยนะก็วัยรุ่นผู้หญิงกับวัยรุ่นผู้ชายอะเนาะนานๆทีได้มีโมเมนต์หยอกล้อกันบ้างมันก็ต้องมีอารมณ์ตื่นเต้นคึกคักกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งชิเอโกะทั้งฮารุกิเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนจะแอบชื่นชอบกันมากๆอีกด้วยพอยามันเริ่มออกฤทธิ์เนี่ยอาการมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละพอพากันเมาแล้วก็จะเริ่มมั่วซั่วอ่นอัวไปเรื่อยแล้วหลังจากนั้นพอทุกคนเมาจนได้ที่และมาดิ้นกันต่อที่ผับแห่งหนึ่งกลายเป็นว่าฮารุกิที่ชอบกับชิเอโกะอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็ดันไปจูบกับมิตซูเพื่อนของชิเอโกะเข้าซะอย่างนั้นครับอ้าวกลายเป็นว่ามิตซูเนี่ยแย่งของชิเอโกะไปเฉยเลยซึ่งก็แน่นอนครับว่าชิเอโกะพอเห็นเช่นนั้นเนี่ยเธอก็ไม่โอเคอยู่แล้วนะชิเอโกะที่ไม่อยากจะมีปัญหาเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตบตีกันกับเพื่อนมิตซูคนนี้ก็โหก็คือแบบอารมณ์มันกำลังค้างอยู่อะประมาณว่าวันนี้เตรียมตัวมาโดนโดยเฉพาะเลยเพราะว่ากางเกงในเนี่ยก็ไม่ได้ใส่มาด้วยถูกไหมตายแล้วทำไงดีล่ะทีนี้ยาก็ดีดจะหาที่ลงที่ไหนดีล่ะทีนี้แล้วชิเอโกะเนี่ยเธอก็เลยมาบอกให้คุณลุงที่เฝ้าคอนโดคนนี้ติดต่อไปหานักสืบมามิยะให้หน่อยครับบอกหนูมีเรื่องต้องคุยกับคุณนักสืบเลยตอนนี้มันเป็นเรื่องสำคัญของพ่อหนูนั่นแหละยังไงคุณลุงรบกวนช่วยติดต่อเขาให้มาพบกับหนูเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วหลังจากนั้นพอนักสืบมามิยะเดินทางมาพบกับชิเอโกะบนห้องชิเอโกะเนี่ยเธอก็ได้ใช้วิธีการเขียนเป็นวิธีการสื่อสารกับทางนักสืบไปนะบอกการตายของแม่ฉันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพ่อของฉันเลยมามิยะเนี่ยแกก็งงนะสิครับเพราะนักสืบมามิยะเนี่ยแกก็ตั้งใจมาคุยเรื่องปืนไรเฟิลของคุณวาตายะถูกไหมอะไรอีกล่ะทีนี้ตอนที่แม่ของคุณกระโดดตึกเนี่ยพ่อของคุณนอนหลับอยู่เหรอคืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจและหลังจากที่ชิเอโกะพามามิยะมาดูที่เกิดเหตุนักสืบมามิยะเนี่ยเขาก็อยากจะรู้นะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการที่ชิเอโกะเรียกตนมาในครั้งนี้นั้นชิเอโกะเนี่ยเธอต้องการจะสื่ออะไรกับตนกันแน่และพอชิเอโกะไปถอดชุดเดินแก้ผ้าออกมาเพื่อต้องการจะสื่อว่าตนต้องการอยากจะมีเซ็กกับมามิยะคนนี้ทันทีที่นักสืบมามิยะเห็นชิเอโกะเปลือยกายล่อนจ้อนเดินออกมาเนี่ยเขาก็ตกใจเหมือนกันนะอารมณ์ประมาณว่าอะไรกันวะเนี่ยนี่เธอคิดจะทำอะไรของเธอกันแน่แล้วชิเอโกะที่ต้องการอยากจะมีเซ็กกับมามิยะมากๆเนี่ยเธอก็พยายามยั่วมามิยะอย่างสุดฤทธิ์เลยนะครับจับมือของนักสืบมามิยะมาจับหน้าอกแล้วก็พยายามจะจูบนักสืบมามิยะด้วยแต่ก็นั่นแหละนะนักสืบมามิยะคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ยอมมีเซ็กกับชิเอโกะคนนี้อยู่ดีแล้วมามิยะที่เห็นชิเอโกะเธอร้องไห้ต้องการความรักเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจหรือมองชิเอโกะเธอเป็นตัวประหลาดเลยนะมามิยะเนี่ยเขากลับเข้าใจชิเอโกะเสียด้วยซ้ำว่าชิเอโกะคนนี้เนี่ยเธอต้องการความรักจากคนรอบข้างมากมายแค่ไหนแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่มามิยะปลอบชิเอโกะจนเธอสงบลงแล้วชิเอโกะเนี่ยเธอก็ได้เขียนข้อความใส่กระดาษแผ่นนึงมอบให้กับทางนักสืบมามิยะไปครับและก็ได้ให้มามิยะเนี่ยไปเปิดอ่านดูข้างนอกหลังจากที่มามิยะเนี่ยออกจากห้องของเธอไปแล้วแล้วหลังจากนั้นพอมามิยะลงมาด้านล่างและมาเห็นคุณวาตายะกำลังเดินกลับเข้ามาพอดีนักสืบมามิยะเนี่ยเขาก็เลยเข้าไปถามกับคุณวาตายะในทันทีเลยนะว่ามันมีเหตุการณ์ที่มอร์โคเกิดขึ้นเป็นความจริงใช่ไหมที่คุณเป็นคนให้ปืนไรเฟิลกระบอกนั้นกับฮัสซันอิบราฮิมซึ่งคุณวาตายะเนี่ยแกก็ไม่ปฏิเสธนะครับบอกฮัสซันเนี่ยเขาเคยเป็นคนนำทางให้กับผมเคยไปล่าสั
กับเขาเขาเป็นพรานที่เก่งมากๆผมก็เลยให้ปืนไรเฟิลกระบอกนั้นเป็นรางวัลกับเขาครับคืออย่างนี้ครับคุณวัตยะมันมีการใช้ปืนกระบอกนั้นเนี่ยยิงนักท่องเที่ยวตำรวจมอร์โคเนี่ยพวกเขาจึงประสานมาเพราะอยากจะรู้ว่าไอ้ปืนกระบอกนั้นเนี่ยมันใช่ปืนเถื่อนใช่หรือไม่ยังไงพรุ่งนี้คุณวัตยะก็ไปให้ปากคำที่โรงพักหน่อยก็แล้วกันนะครับและก่อนที่นักสืบมามิยะเขาจะจากไปมามิยะเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจพูดถามกับคุณวัตยะไปนะว่าลูกสาวของคุณเนี่ยเล่าเรื่องที่แม่ของเธอกระโดดตึกเสียชีวิตให้กับผมฟังยังไงผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับวัตยะพอได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยเขาก็ได้ตอบกลับมามิยะไปในทันทีเลยนะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยภรรยาของผมเธอไม่ได้กระโดดตึกอะไรทั้งนั้นเธอเนี่ยยิงตัวเองตายต่างหากเราและชิเอโกเนี่ยเธอก็เป็นคนแรกที่เห็นศพของแม่เธอมันก็เลยทำให้นักสืบมามิยะเนี่ยเข้าใจจนได้ครับว่าการที่ชิเอโกทำทุกอย่างขึ้นมาก่อนหน้านี้นั้นมันก็เป็นเพราะชิเอโกเนี่ยยังทำใจเรื่องการตายของแม่ไม่ได้นั่นเองส่วนอีกเรื่องนึงก็หาที่ลงไม่ได้นั่นแหละก็กะว่าจะลงกับพี่มามิยะหน่อยแต่พี่มามิยะเนี่ยกลับเล่นตัวเข้าก่อนซะอย่างนั้นและพอคุณวัตยะขึ้นมาเห็นลูกสาวยืนเปลือยกายล่อนจ้อนอยู่ที่ตรงระเบียงคุณวัตยะเนี่ยแกก็ได้เข้าไปปลอบและให้ความรักกับลูกสาวไปนะเพราะคุณวัตยะเนี่ยแกก็รู้ดีครับว่าลูกสาวของแกคนนี้เนี่ยเธอต้องการความรักจากคนรอบข้างมากมายแค่ไหนส่วนทางด้านนักสืบมามิยะเนี่ยตัวหนังมันก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าข้อความที่ชิเอโกะเธอเขียนให้นั้นเนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันแน่ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องบาเบลหญิงสาวผู้ต้องการความรักคือหนังบาเบลเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นฉากเป็นช่วงของมันนะครับเพื่อนๆแต่มันก็ยังคงอยู่ในลูปเดียวกันนั่นแหละสนุกมากครับเพื่อนๆเรื่องนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆหาหนังเต็มมาดูนะรับรองสนุกตื่นเต้นแน่นอนส่วนเพื่อนๆคนไหนที่กำลังงงๆกับปืนไรเฟิลว่าเกี่ยวอะไรเนี่ยเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงคนละฉากคนละเวลาเฉยๆผมทำสปอยเอาไว้เมื่อนานมาแล้วลองกดเข้าไปดูนะครับและสุดท้ายครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ